ใส่รากก่อนนะครับอันนี้ใส่รากนี่คือรากข้าวนะครับเดี๋ยวเราค่อยเน้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำดูนะครับการขีดเขียนเอานะครับตอนนี้จะเก็บรายละเอียดแล้วนะครับตอนสำคัญนะครับคุยๆถ้าจะเก็บที่ตัวปลาก่อนนะครับดูที่ตัวปลาก่อนนะครับพร้อมยังลูกพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมเมื่อไหร่ลูกพร้อมแต่ปีพ.ศ.อะไรลูกแล้วโอ้ดีจังฝากความคิดถึงไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยครับฝากความคิดถึงด้วยนะครับมีโอกาสจะไปเยี่ยมนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนานะครับถ้ากำลังชมอยู่ขณะนี้นะครับรบกวนคุณครูสมหมายมามั่งคั่งนะครับช่วยประสานงานติดต่อมาขอเบอร์ของคุณครูชัดที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะครับหรือจะทิ้งเบอร์ไว้ให้คุณครูชัดก็ได้นะครับเพื่อจะได้ประสานงานติดต่อที่จะไปเยี่ยมที่โรงเรียนครับตอนนี้ดูนะครับตัวปลานะครับเริ่มจากการเขียนลูกตาก่อนนะครับตอนนี้เน้นแล้วนะครับเน้นแล้วนะครับดูให้ดีนะครับเน้นแล้วนะครับต้องให้คุยถ้าปากกาเมจิกเขียนไม้ดินสอก็ได้นะเห็นชัดเหมือนกันนะดูนะครับลูกตาปลานะครับอันนี้เป็นลูกตาปลาเห็นไหมครับ1วงวงสุดท้ายนะครับวงสุดท้ายครับแรงเงาหน่อยครับให้ดำหน่อยนะครับอันนี้แรงเงาบางๆครับไม่ต้องหนานะครับให้มันดูมีมิติแค่นั้นนะครับดูนะครับดูการแรงเงานะครับต้องขยายไหมอ่ะขยายทีละส่วนเลยก็แล้วกันนะจะได้มองชัดๆอย่างนี้เห็นชัดไหมนะขยายทีละส่วนเลยเวลาวาดจะได้มองเห็นดีไหมนะอันนี้คุยๆท่านขยายเลยนะเห็นไหมลูกเห็นไหมครับตอนนี้เห็นแล้วนะครับต่อไปนะครับตรงขี้ปลาตรงด้านนี้นะครับเราจะเน้นนะครับเน้นเส้นนะครับตอนนี้ดูให้ดีนะครับปลายิ้มนะครับเห็นไหมลูกรูปปลาก็ง่ายเขียนนะครับเหมือนไปแย่งน้องอนุบาลมาเลยนะตอนนี้ดูนะครับใส่ลายให้ดูสวยหน่อยนะครับคุณท่านก็จะมีการใส่ลายนิดหนึ่งดูนะครับเขียนตรงขอบปากให้ขอบปากให้หนาหน่อยนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมครับตอนนี้ดูนะครับตรงนี้จะทำอย่างไรให้เกิดความสวยงามนะครับดูให้ดีนะครับการจินตนาการลายขึ้นไปอีกนะครับแต่ไม่ต้องขึ้นมากนะครับตอนนี้ดูให้ดีนะครับเห็นไหมครับดูนะครับคราวนี้ดูนะครับหัวนะครับหัวด้านนี้นะครับนะครับเป็นหัวปลานะครับเกล็ดนะครับใส่เป็นเกล็ดอย่างนี้ลูกนะครับขีดเห็นไหมครับเห็นไหมลูกเห็นไหมครับเห็นไหมลูกขยายให้ดูเลยเห็นไหมลูกตอนนี้ดูนะครับเก็บตรงนี้ให้ดำลูกนะครับช่องไฟที่เหลือเก็บให้ดำนิดหนึ่งเห็นไหมครับเห็นนะครับตอนนี้ดูนะครับดูเส้นนี้นะครับเพิ่มให้หนานิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเพิ่มเส้นให้หนานิดหนึ่งแล้วก็โค้งเข้ามาหน่อยลูกนะครับนะตอนนี้จะใช้จุดที่เป็นประโยชน์นะครับจุดข้างล่างนะครับจุดอย่างนี้ครับใช้ดินสอจุดเห็นไหมครับใช้ดินสอค่อยๆแตะออกมานะครับไม่ต้องรีบนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกไม่ต้องกระแทกแรงลูกเนี่ยใช้กันดินสอจุดอย่างนี้ธรรมดาเห็นไหมลูกมันจะเกิดจุดขึ้นมา
ครับอันนี้เขาเรียกพื้นที่มันยังว่างอยู่นะครับเราก็มีการเพิ่มนะครับเพิ่มรายละเอียดนิดหนึ่งเห็นไหมครับเพิ่มนะครับตรงนี้ดูให้ดีนะครับส่วนของตัวปลานะครับมองเห็นไหมลูกมองเห็นนะข้างล่างขูดนะครับอันนี้ดูให้ดีนะครับขูดนะครับขึ้นอย่างนี้ลูกเห็นไหมครับเหมือนเล็บอะลูกเห็นไหมลูกแล้วหนูก็ถูเส้นมาอย่างนี้ลูกเห็นไหมครับเห็นไหมลูกเนี่ยโค้งเส้นเข้ามาหาตรงที่เราทำเป็นเส้นแบ่งกลมๆอย่างนี้เห็นไหมลูกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลูกเห็นไหมครับเห็นไหมลูกคราวนี้ดูลูกตรงด้านนี้นะครับเชื่อมเส้นต่อมาหน่อยนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมครับตอนนี้ดูนะครับดูให้ดีนะครับเห็นไหมครับขีดอย่างนี้ลูกนะครับเห็นไหมครับนี่แตกตัวปลาให้เสร็จก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ลูกใครไออ่ะคุยท่านเลยไอตามเลยดูตรงนี้ดีนะครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่ว่างตรงนี้ก็ว่างมันจะดูไม่สวยนะครับเพิ่มตรงนี้อีกหน่อยลูกรอยย่นเห็นไหมครับเพิ่มเกล็ดนะครับเกล็ดใหญ่ๆเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเพิ่มเกล็ดนะครับนะครับเพิ่มใส่ลายเข้าไปหน่อยลูกนะครับเกล็ดซ้อนนะครับเขาเรียกว่าเกล็ดซ้อนวันนี้คุณครูทัศน์เขียนยากไหมลูกยากไหมยากไหมอ้าวพอดีเสร็จตัวปลาแล้วลูกตัวปลานะครับตรงนี้จุดนิดๆลูกจุดไม่ให้พื้นที่มันว่างเกินไปลูกจุดเห็นไหมครับจุดลงไปให้ปลามันตกกะหน่อยนะลูกนะเห็นไหมลูกเห็นไหมครับอ้าวคราวนี้ดูนะครับมาถึงตรงคลื่นนะครับขยายเลยนะครับขยายตรงคลื่นนะครับเห็นตรงคลื่นไหมลูกตรงคลื่นนะครับคลื่นนะครับให้เขียนอย่างนี้ลูกดูให้ดีนะครับโค้งเส้นอย่างนี้เห็นเส้นตรงนี้ไหมลูกเห็นไหมครับแล้วเราก็ดึงเส้นให้มันแหลมอย่างนี้ลูกนี่เห็นไหมลูกเห็นไหมครับดูตรงนี้ใหม่นะครับดูตรงนี้อีกทีนะครับโค้งขึ้นมาอย่างนี้ลูกเห็นไหมครับแล้วก็แหลมขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมลูกแล้วตรงนี้ก็แรงเงาลูกนะครับแรงเงาให้ดำนิดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมลูกค่อยๆจางลงเข้มแล้วก็จางลงนะครับเน้นเส้นนะครับเน้นเส้นเห็นไหมลูกดูนะครับดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกตรงนี้นะครับดูนะครับแรงเงานิดๆไม่ต้องเยอะเห็นไหมลูกเนี่ยแรงเงาบางๆนะครับไม่ต้องเยอะเปลืองนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกให้เป็นเส้นเฉียงๆดูใหม่นะครับ
ห็นไหมลูกคลื่นดูใหม่นะครับเห็นไหมลูกตรงนี้แรงเงาบางๆแรงเงามากเปลืองนะครับเห็นไหมลูกตอนนี้ดูนะครับเห็นไหมลูก